วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของการได้ดำเนินชีวิตและการได้ใช้อยู่ในโลกของมนุษย์ที่จะมากล่าวเช่นนี้ก็คือวันหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ตอนนี้เป็นถ้าจะดูหลักฐานก็ย้อนไปดูบรรพชนที่เกิดก่อนเราท่านทั้งหลายล้วนแต่ก็เดินในทางนี้กันทั้งหมดเลยนั้นก็ไม่มีอะไรที่สงสัยว่ามนุษย์มีเวลาที่ใช้อยู่ในโลกมนุษย์ก็มีเวลาของมนุษย์เพราะว่าเราไม่ได้เป็นอมตะจึงมีกรรมแก่เจ็บแล้วก็ตายก็แค่ให้รู้ไว้ที่รู้เพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้เกิดคำว่าความประมาทคือเราไม่ต้องมานั่งแก้ไขในความผิดชีวิตก็ทำอะไรได้อีกเยอะแต่ถ้าเรามานั่งแก้ไขในความผิดบ่อยมากดีไม่ดีเวลาก็หมดไปเสียเปล่าอย่างตอนที่รับประเคนอาหารสติจิตก็ระลึกบอกดีเนาะมนุษย์ยังสร้างบุญกุศลอยู่ในขณะมีชีวิตที่ตาเรายังเห็นอยู่เราทำบุญตอนตาเห็นนี่ถือว่าสุดยอดดีกว่าไปประมาทในการรอเมื่อหลังจากเราหมดชีวิตไปก็รอบุญกุศลก็ไม่รู้ว่าใครจะทำบุญอุทิศให้กับเราอันนี้ตอบไม่ได้แล้วก็เราไปอยู่ในภพภูมิไหนที่จะแผ่บุญให้อันนี้ก็ตอบยังไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ได้ชัดเจนก็คือทำในขณะอยู่โลกมนุษย์ตาเห็นก็ทำไปมากน้อยก็ตามเหตุตามฐานะตามกำลังทำไปแม้พระพุทธเจ้าเองผู้ตรัสรู้แล้วก็ตรัสแสดงธรรมเช่นนี้ทานศีลภาวนาถามว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อประโยชน์จากในทุกขตะเข็นใจไหมเปล่าจากผู้ยากไร้ไหมเปล่าเพราะฐานะของพระพุทธเจ้ามาจากวรรณกษัตริย์แม้แต่เคยเสด็จไปที่เมืองกรุงกบิลพัสดุ์ที่จะโปรดพุทธบิดาแม้เช้าวันนั้นก็ยังออกบิณฑบาตจึงเกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งคือพระเจ้าสุทโธทัณฑะเข้าใจว่าลูกชายก็คือพระพุทธเจ้ายังเข้าใจว่าลูกชายจะต้องเสด็จเข้ามาสู่ในพระราชวังที่จะเสวยพระกยาหารหรือทำพัฒกิจอยู่ในพระราชวังแต่กลับบิณฑบาตเพราะพระเจ้าสุทโธทนะไม่ได้อาราธนานิมนต์พระองค์ก็ยังทำกิจของพุทธะก็โปรดบิณฑบาตพระเจ้าสุทโธทนะพอทราบว่าพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตก็โอ้โศกเศร้าเสียใจ
แล้วก็เหมือนทรงตำหนิอยู่หน่อยๆโดยไม่รู้ใช้คำว่าโดยไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้จะไม่ทำเยี่ยงใช้คำว่าเหมือนขอทานก็ได้ก็เชิงในการต่อว่าในเชิงว่าทำไมถึงทำอย่างนี้อ้างถึงว่าตระกูลเราไม่เคยทำเยี่ยงนี้มาเลยเหตุไฉนจึงทำแบบนี้ทำไมไม่เข้าไปฉันในราชวังในพระราชวังพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่ามหาบพิตรตระกูลของอาตมาทำเช่นนี้มาทุกๆพระองค์เราได้ระลึกได้เห็นในพุทธังกูตั้งแต่ปฐมมาเลยในตระกูลแห่งพุทธะก็ได้ออกโปรดบิณฑบาตพระองค์ก็เริ่มได้สติว่าตระกูลพุทธังกูลไม่ใช่ตระกูลสุทโธทนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่เป็นเจ้าชายสุทโธไม่ใช่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์แต่พระองค์ท่านตรัสรู้เป็นพุทธะแล้วพอฟังก็ได้สติได้สตินั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าหวังที่จะโปรดเวนยสัตว์น้อยใหญ่เพื่อให้เวนยสัตว์นั้นได้มีบุญกุศลได้มีทานศีลภาวนาเหมือนพระองค์สอนให้คนปฏิบัติธรรมภาวนาและถามว่าได้ใครแต่ที่จะมาไปธรรมสัญจรบอกเอาโยมตั้งนะโมแล้วไตรสนาคมเสร็จแล้วให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีพุทธานุสติและกำหนดจิตนะให้บริกรรมอยู่ข้างในว่าพุทโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกทำแบบสบายสบายหรือจะใช้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธให้กำหนดอยู่ภายในจิตเมื่อตมากล่าวจบปุ๊บถามว่าได้ใครอันนี้ชัดเจนตมาเพียงผู้ชี้บอกให้เขาได้รู้ทางแห่งความเจริญและความเสื่อมหนทางอันเป็นสุคติและชี้บอกว่าไหนคือทุคติบางบ้านที่พอจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ก็จะบอกแต่ก็ไม่ใช่บอกได้ทุกๆบ้านทุกๆหลังก็ดูเหตุของแต่ละเหตุโจทย์มันไม่เหมือนกันก็ต้องทำโจทย์ไปแต่ละโจทย์นี่ไงพอผู้ที่ได้สมาทานรักษาถามว่าได้ใครจะได้บุคคลนั้นที่น้อมจิตมาสู่ธรรมน้อมจิตมาสู่บุญกุศลเขาก็มีความสุขปราบปลื้มปิติปราโมทย์สดชื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีแสงสว่างอีกไม่นานในหัวใจนั้นพุทธะก็จะงอกขึ้นในใจเขาก็เหมือนตมาแค่ให้เมล็ดพันธุ์น่ะแล้วให้โยมปลูกแล้วตมาก็ไปแล้วเมล็ดพันธุ์นั้นตมาก็มอบให้แล้วพอเกิดผลขึ้นมาก็โยมก็ได้ทานเองกินเองถูกไหมแล้วจบแล้วตมาก็บอกไปแล้วนะก็แค่นี้แหละไปแล้วนะจบแล้วเหมือนทานบารมีที่โยมมาถวายทานนี่ก็เป็นเหตุของการได้สละความตระหนี่ทีเหนียวที่อยู่ในจิต
ถึงกับคำว่ายึดมั่นกลายเป็นทุกข์ท่านทั้งที่ทรัพย์นี้ทำให้เราจะมีความสบายแต่สุดท้ายเลยเส้นไปกลายเป็นอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นที่เราได้ยินว่าเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์เรื่องความยึดติดในทรัพย์สมบัติแล้วเอาไปไม่ได้พอเอาไปไม่ได้ก็ร้อนใจทีนี้เราจะต้องจากโลกนี้ไปใจก็อยู่กับทรัพย์แต่ลมหายใจจะหมดพอลมดับมนุษย์สิ้นสุดลงทรัพย์นั้นเป็นของมนุษย์แต่ใจยังยึดว่าเป็นของเราก็เกิดความผูกอยู่กับภพของมนุษย์แต่เรากำลังเป็นอมนุษย์แล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นกรรมตรงนั้นมัดจิตให้อยู่กับภพในการดูแลทรัพย์ตรงนั้นดูแลแบบไม่ได้ใช้ด้วยนะมันเป็นสภาพทุกข์เนาะเหมือนมดแดงไม่ได้กินมะม่วงไงไม่รู้นึกถึงแล้วคอยตีคอยกัดใครมาคอยตีคอยกัดสุดท้ายก็ปกป้องมะม่วงไม่ได้อยู่ดีแหละใช่ไหมเห็นอย่าเข้าใจชีวิตผิดอย่าหลงชีวิตผิดการใช้แบบนี้ไม่พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักสละความตระหนี่ถี่เหนียวเรียกว่ามัจฉริยะแบ่งปันก็เหมือนธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุลโลกก็ให้อริยทรัพย์ทางปัญญาทางจิตตราแล้วให้โภคะบ้างตามอัตภาพเพื่อให้อยู่ในโลกมนุษย์อีกสักหน่อยพอได้ช่วยบรรเทาเบาบางไปสักเล็กน้อยตามอัตภาพนี่ไงก็แบ่งปันเจือจานกันและสบายสมมติตมาบอกว่าถ้าตมามีตมาเก็บตมานี่เป็นคนบาปเลยนะต้องบาปตัวเองตมาเป็นคนบาปสอนคนอื่นแต่หลงตัวเองนี่เป็นคนบาปชัดๆเลยมีไหมใครที่สอนคนอื่นแต่หลงตัวเองไอ้นี่คนบาปนะสอนคนอื่นแต่หลงตัวเองธรรมะไม่ธรรมะต้องสอนตนเองแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นก็ทุกอย่างชัดเจนว่าเราทำด้วยใจแล้วก็เห็นว่าโอ้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าพึงประสงค์ว่าตอนที่พุทธศาสนาเราเริ่มจุดใหม่ๆที่พระพุทธองค์ได้ประกาศให้อัครมหาสาวกและสาวกทั้งหลายพึงออกจาริกสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ชนส่วนใหญ่จาริกะไปประกาศธรรมไปแสดงธรรมแล้วอย่าไปในที่เดียวกันทิศเดียวกันสองรูปเพื่อกระจายให้ทั่วนั่นพระพุทธเจ้าใช้หลักในการรุกไปสู่ประชาชนที่ยังไม่รู้จักหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มีหลักอยู่สามหลักและโยมลองตรวจดูว่าธรรมาได้ทำเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในครั้งพุทธกาลไหมย่ออยู่สามคำหนึ่งจงไปสั่งสอนต่อเวนยสัตว์มนุษย์ทั้งหลาย
ไม่ให้ทำบาปทั้งปวงโยมรู้ว่าตรงไหมข้อแรกก่อนว่าจะกุศลทอนไปประสงค์นี้ไหมข้อสองให้ทำกุศลสร้างความดีให้ถึงพร้อมหรือยิ่งขึ้นตรงกับข้อนี้ไหมข้อสามให้รู้จักขัดเกลาชำระจิตภายในให้สะอาดให้ผ่องใสคือแม้สอนละชั่วให้ทำดีแล้วทำจิตใจให้มีความสุขความหมายละชั่วทำดีให้ใจมีความสุขโยมว่าตรงกันไหมถ้าคุณพระสุนทรสามข้อนี้ต้องมีต่อมาไม่เคยไปให้ใครทำบาปเป็นแต่โยมนึกถึงกรรมนะอะไรที่เว้นได้บาปกรรมก็อย่าทำนะเดี๋ยวตกถึงตัวเองและดีไม่ดีถึงลูกถึงหลานหยุดได้ก็หยุดนะปานาติบาตเหล้าปลาก็อย่าไปกินนะเสียสุขภาพจะได้มีสติทำในสิ่งที่ดีกว่าที่เรามัวแต่มานั่งทำลายสติปัญญาตัวเองเวลาเมาแล้วเดินก็ยังไม่สมดุลในร่างกายนะมันไม่สมดุลแล้วมันมีถึงเดินเซพูดจาเปลี่ยนไปเหมือนบางคนเจอธรรมสัญจรอยู่บ้านขนาดเด็กยังบอกว่าพ่อหนูพอกินเหล้าเข้าไปแล้วเหมือนคนละวิญญาณกันเลยมันวิญญาณนั้นออกจากร่างวิญญาณใหม่เข้ามาแต่พ่อหนูไม่กินเหล้าพ่อหนูดีหนูรักพ่อตอนไม่กินเหล้าแต่หนูไม่ชอบพ่อตอนกินเหล้าเพราะไม่เหมือนพ่อหนูเลยเห็นไหมในร่างเดียวกันแต่ว่าจิตสติปัญญาถูกทำลายไปแล้วพอกินเสร็จก็ทะเลาะกับแม่อยู่เรื่อยแม่บอกก็ไม่เชื่อแม่ห้ามก็ไม่ฟังดันทุรังว่าอย่ายุ่งกับกูเวลาเจ็บป่วยไม่ยุ่งยังไงเรายังไงก็ต้องยุ่งต้องมาดูแลรักษาใช่ไหมเนี่ยสามคำพระพุทธองค์ส่งสาวกไปให้จาริกไปเพื่อประโยชน์ชนส่วนใหญ่แล้วก็ให้ละประโยชน์ตนส่วนน้อยนี่ไงอาตมาต้องไม่คิดว่าเหนื่อยนะถ้าคิดว่าเหนื่อยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยไปเรื่อยแต่ไม่คิดว่าเหนื่อยก็ไม่มีเหนื่อยไม่เหนื่อยมีทําไมในพรรษาอาตมาไปกี่ไม่รู้กี่สิบจังหวัดเนี่ยขินไงว่าพระพุทธเจ้าเริ่มต้นส่งสาวกไปประกาศธรรมไม่ได้ตั้งอยู่ในวัดนะวัดมันมีทีหลังก็ต้องออกไปในเชิงรุกบ้างอย่าแต่ตั้งรับอย่างเดียวบางคนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระมีเพื่ออะไรด้วยเขาเข้าใจว่ามีไว้แค่มาถวายเช้าถวายเพลหรือพระมีแค่บิณฑบาตตอนเช้าไม่พระยังมีหน้าที่การงานที่ต้องออกโปรดมนุษย์แม้แต่อมนุษย์ที่เราไม่เห็นเขาก็หวังพึ่งนี่ไงฉันวันนี้ที่พวกเรามาสั่งสมกรรมดีกันให้เข้าใจว่าเราทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เพราะเราคือชาวพุทธเราได้เดินในเส้นทางนี้ทานศีลภาวนาอย่าให้แค่ทานอย่าอยู่เพียงรักษาศีล
อย่าคิดแต่ภาวนาอย่างเดียวต้องทำให้ครบองค์รวมก็ต้องครบเอาเวลาโยมปรุงอาหารต่อให้บอกแกงจืดไม่ใช่เอาน้ำไปต้มแล้วก็ใส่ผักเข้าไปแล้วก็เอาเรียบร้อยและนั่งซดแกงจืดเนี่ยอันนี้เรียกน้ำจืดใช่ไหมแกงเผ็ดก็ไม่ใช่ว่าเอาพริกคั่วใส่เข้าไปทั้งหมดกินไม่ได้หรอกทุกอย่างก็เรียกมีสูตรมีส่วนผสมให้กลมกล่อมพอดีลงตัวใช่ไหมทานศีลภาวนาทำไปแต่ถ้าใครยังไม่มีทานตัดเป็นคำว่าศีลสมาธิปัญญาแต่มาจะใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาเวลาไปโปรดญาติโยมที่ยังอัตคัดขัดสนก็ศีลสมาธิปัญญาเพราะทานคือการให้แต่ศีลคือการรักษาภาวนาคือการปฏิบัติบำเพ็ญตนนี่ไงถ้าใครมีทานศีลภาวนาแต่ถ้าใครไม่มีโภคะที่ต้องหาเช้ากินเย็นหาเย็นกินเช้าศีลสมาธิปัญญาศีลคือการรักษารักษากายวาจาไม่ให้ละเมิดที่จะผิดต่อผู้อื่นและตนเองถ้าคนรักษาศีลหนึ่งไม่ฆ่าตัวตายข้อแรกก่อนเลยอานิสงส์ชัดๆเลยจะไม่มีคำว่าฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายไม่ใช่คนรักษาศีลจำคำนี้ไว้เลยต่อให้ห่มเหลืองก็ยังไม่ใช่รักษาศีลเบียดเบียนตนจะบอกรักษาศีลได้ยังไงทำลายผู้อื่นและจะบอกรักษาศีลได้ยังไงต้องตัดสองประเด็นนี้ไม่เบียดเบียนตนไม่ทำลายและให้ร้ายผู้อื่นนี่คือคนรักษาศีลจึงใช้ว่ารักษาสองทำยังไงให้จิตเราเนี่ยเกิดสมาธิจะไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องวุ่นวายจนควบคุมอารมณ์จิตไม่ได้เพราะขาดสมาธิแต่พอคนฝึกสมาธิเขาเรียกว่าเริ่มสะกดจิตตัวเองอย่าตามานั่งปุ๊บเริ่มทำความระลึกรู้ในปัจจุบันกายสงบวาจาสงบจากนั้นทำให้ใจนี้สงบจึงก่อเกิดสมาธินี่คือกำไรชีวิตมหาศาลแล้วนี่คือการบำเพ็ญสู่พรหมโลกนี่คือมนุษย์โลกแต่ใครจะสู่พรหมโลกต้องใช้จิตเข้าฌานเท่านั้นพอเข้าฌานแล้วถึงจะไปสู่พรหมโลกทำบุญสู่สวงสวรรค์เพราะทำดีแต่พอทำฌานสู่พรหมโลกพอทำวิปัสสนาสู่นิพพานนี่ไงแต่มาทำมาหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ทำให้ถึงที่สุดคืออะไรรู้ไหมทำเช่นไหนการทำที่สุดในกองทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้ทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทำเช่นไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เราทำวัดเช้ากันอยู่ในบทนี้แปลกันอยู่ก็เจริญวิปัสสนานั่นแหละ
วิปัสสนาอาตมาบอกแล้วว่าไม่ใช่ความรู้แต่เป็นการรู้แจ้งแห่งความจริงและก็รู้จริงที่จิตนั้นต้องไม่เข้าไปยึดมั่นในทุกข์นั้นอีกไม่อย่างนั้นเราก็จะยึดทุกข์อยู่จนวันตายแล้วจะพ้นทุกข์ยังไงในเมื่อเราเป็นคนยึดถือคำว่าทุกข์และเราเป็นคนสร้างเหตุแห่งทุกข์ไม่หยุดหย่อนและทุกข์นั้นจะดับยังไงนี่ไงวิปัสสนาสองคำนี้รู้ทุกข์ก็ยังดับทุกข์ก็ยังสองคำคุณต้องเป็นผู้รู้ทุกข์ก่อนคุณถึงจะรู้เหตุแห่งความทุกข์อันเป็นสมุเหตุพอเข้าใจแล้วอ๋อเป็นเช่นนี้เองตะถาตาที่เราทุกข์เพราะเรายึดความเป็นตัวเราและที่เรายังยึดมั่นทุกข์อยู่ก็เพราะเรายังยึดว่าเขาเป็นเขาเมื่อละเขาได้เมื่อละเราได้เหลืออะไรทีนี้ก็เหลือแค่ธาตุสี่ธาตุสี่เดี๋ยวก็คืนเขาแล้วก็จบลงนี่แหละต้องไปทำกันเองนะเอาละสมควรเวลาต้องขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้มีรองประธานกฐินที่จองในวันที่4ตุลานะในปี2563นะทุนละ100,000บาทรองประธานตอนนี้แจ้งมาจากพ่อเลี่ยงซิมแซ่แต้คุณแม่กิมลังแซ่อุ้ยโยมอัญชลีจิตเจริญธรรมและคุณพ่อล่อเฮงชายแซ่ล้อคุณแม่หมุเสแซ่ลีโยมนัทธนันโยมนัชนันแซ่ล้อ1ทุนนะรวมกันและบริษัทจำกัดแอนเน็กเอ็กทรา2001นะและบริษัทออนโฟโปรดักอีก1ทุนนะก็ขอโมทนาและจาก ASดับเบิลยูก็ ASB ANB นะมิราเคิลรีสอร์ทเขาค้ออีก1ทุนนะรวมเป็น3เจ้าภาพวันนี้ก็ขอโมทนาและมีผู้ถวายอาหารวันนี้เป็นเจ้าภาพทั้งหมด4คณะด้วยกันวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม5ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้เจ้าภาพคณะที่1จากโยมพีรพัฒน์กรมจตุรัสพร้อมบิดามารดาและครอบครัวทำบุญวันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะและแผ่บุญให้กับบรรพชนเจ้ากรรมนายเวรและเทพที่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมณฤมลพิมพาพิพัฒน์พร้อมครอบครัววันนี้ก็ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้าภาพคณะที่สามโยมประทีปพิมพ์เสนโยมสายใจอิ่มใจโยมสมบูรณ์ผลใหญ่โยมทิติรัตน์สุจิชงและโยมสวงโยมสวรสทิพย์นะอัคริมาพันกรก็ขอโมทนานะเจ้าภาพคณะที่4โยมแสงรัศมีพันชารีพร้อมครอบครัวโยมทารินีแก้วสีหาบุตรพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรและเทพที่รักษาพร้อมที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางและผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมนัทประพัฒน์ชนธนโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW โยมณริศราคมโสภาพงศ์ผู้ร่วงลับไปโยมสาวรักษ์อินเล็งโยมสมจิตรัตนสุวรรณวุฒิโยมธัญพรรุประมาณรุประมาณนะโยมวิไลพรสุจิพงศ์แผ่บุญในบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรโยมนันทรัตน์อ้นหมูทองพร้อมครอบครัวโยมสมชายเหลืองอ่อนพร้อมคณะโยมอาภาผสมทรัพย์พร้อมคณะและคุณพ่อบุญช่วยอ้นหมูทองพร้อมครอบครัววันนี้มีอาหารพิเศษก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นจากคณะ
สิทธิ์แสงธรรมส่งชีวิตขอมุตนาสาธุแล้วมีผู้ทำธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกจากคุณแม่ตู้บัวคำเทพโยธาจากสปป.ลาวเวียงจันทร์โอ้มาไกลแต่โยมพรวิจิตเทพโยธาจากสหรัฐอเมริกานะ 20,000 บาทแผ่บุญให้กับพ่อจารย์เพ่งแม่คำเป้าคุณพ่อบุญนองเทพโยธาและนายทองสวรรค์นางจันทร์สมรเทพโยธาก็ขอมุทนาเนี่ยแสดงว่ายูทูบไปทั่วเลยนะเนี่ยจากนี้ไปพระสงฆ์จะให้พรเลยนะนี่ก็จะ8 โมงแล้วตั้งใจนิมนต์พร้อมกันตั้งใจอุทิศผลบุญกันนะ เราตอนเป็นมนุษย์เราใช้คำว่าโมทนาสาธุแต่ยามจากไปใช้คำว่าแผ่บุญกุศลหรืออุทิศบุญให้นะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนชาตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังอายุโตบาลโตทีรวังวันนาโตปฏิปานาโตสุขัสดาปตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาพลังวันังสุขังจะปฏิบาณโดดีขายุยะสวาโหติยัตหายัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตังนุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมเจ้าภาพอาหารพิจารณาเสร็จร่วมกันรับประทานอาหารกันทุกท่านทุกคนนะเป็นระยะตักอาหารกันสักนิดหนึ่งนะ